สวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้นวนชวนทําเกษตรกันนี้อีกแล้วนะคะหน้าร้อนแล้วอยากจะรู้หรือไม่ว่าเราควรจะปลูกผักสลัดชนิดไหนในหน้าร้อนเดี๋ยวหมูอ้วนจะพาทุกคนมาดูกันเลยนะคะว่าปลูกผักหน้าร้อนจะเป็นแบบไหนและชนิดไหนที่เหมาะสมไปดูกันเลยค่ะ อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะผักสลัดนะก็มีอยู่หลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรีนโอ๊คเลสโอกรีนคอร์สมินิคอร์เลสคอร์เลสโบนะคะฟินเล่บัตเตอร์เฮดผักกาดแก้นะมีเยอะมีหลายชนิดมากเลยนะคะแต่ชนิดที่ควรจะปลูกในหน้าร้อนเนี่ยก็มี มีเป็นบางชนิดนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนอาจจะพาทุกคนมาแนะนําเลยไม่ว่าเราจะปลูกผักสลัดในกระถางในแปลงหรือลงดินเนี่ยก็ปลูกได้ง่ายๆในสไตล์ของหมูอ้วนเลยนะคะในช่วงหน้าร้อนนี้ไปดูกันค่ะว่าเป็นชนิดไหนบ้างนะคะอย่างตัวนี้ชนิดนี้นะคะอยู่ในกระถางนะคะก็จะเป็นมินิคอร์สนะคะบัตเตอร์เฮด กรีนโอ๊กนะคะซึ่งยังสามารถปลูกได้อยู่ในหน้าร้อนนะคะปลูกได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเจ้าตัวบัตเตอร์เฮดเนี่ยอาจจะต้องดูแลเพิ่มเติมมากกว่ามินิคอร์สกับกิีนโอ๊กนิดหน่อยนะคะอาจจะต้องเพิ่มปริมาณของปุ๋ยแล้วก็ให้น้ําบ่อยๆนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสชนิดนี้เนี่ยก็ต้องให้น้ําวันละ4ี่เวลาในช่วงหน้าร้อนนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาเป็นต้นมานะคะเราควรจะให้น้ําผักเนี่ย เช้ากลางวันเย็นเช้าสายบ่ายเย็นในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมานะคะเราจะต้องให้น้ําผักในช่วงเวลาเช้าสายบ่ายเย็นนะคะก็จะทําให้ผักเนี่ยโตได้ง่ายนะคะก็อาจเป็นว่าหน้าร้อนก็จะทําให้เราปลูกผักได้คุณภาพเท่าเทียบเท่าหน้าหนาวนั่นเองนะคะส่วนเลดโอกนะคะก็ยังปลูกได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือหมูอ้วนอะ่ะปลูกให้ดูเลยนะคะปลูกแบบที่ไม่มีหลังคานะคะไม่มีหลังคาโรงเรือนเลย แต่ว่าหมูอ้วนอาศัยเวลาการดูแลนะคะก็คือให้น้ําเช้าสายบ่ายเย็นก็จะทําให้ผักมีความสมบูรณ์เท่าเดิมเลยนะคะกรีนโอ๊กก็จะโตแบบนี้เลยวันนี้ก็จะพร้อมตัดแล้วด้วยนะคะกรีนโอ๊กนะคะนี่ก็คือผักหน้าร้อนที่ปลูกนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนจะพามาดูตัวที่ไม่แนะนําให้ปลูกนะคะก็จะเป็นสลัดแก้วนะคะสลัดแก้วเนี่ย ถ้าเราดูแลไม่ทันนะคะในช่วงระหว่างวันเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ใบจะไหม้ได้เพราะว่าใบาเขาเนี่ยค่อนข้างกรอบบางนะคะถ้าเราให้น้ําในช่วงกลางวันไม่ทันหรือช่วงบ่ายไม่ทันเนี่ยใบยก็จะไหม้ได้นะคะอย่างเช่นที่หมูวันปลูกอยู่นะคะตัวนี้ระหว่างวันเนี่ยพอเราให้ให้น้าไม่ทันนะคะใบจะไหม้ แต,แต่ผักกาดแก้วเนี่ยเขาจะเป็นผักห่อนะคะเขาจะห่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆใบที่ไหม้เนี่ยก็จะถูกห่อไปด้วยนะคะก็เลยไม่แนะนําให้ปลูกในหน้าร้อนนะคะถ้าปลูกหน้าร้อนปลูกได้เพียงแต่ต้องดูแลใกล้ชิดเลยนะคะตัวผักกาดแก้วส่วนตัวบัตเตอร์เฮดนะคะ บัตเตอร์เฮดปลูกได้ปกติเพียงแต่ต้องให้น้ำให้ทันเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยในปริมาณที่มากขึ้นนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือต้นที่ได้ปุ๋ยเต็มที่นะคะแต่ต้นที่ได้ปุ๋ยไม่เต็มที่ก็จะไม่ห่อนี่อันนี้คือไม่ห่อนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยไม่ห่อเหมือนกันแต่ก็คือลองเอาปุ๋ยมาใส่ดูนะคะตัวที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยคือไม่ห่อถ้าใครปลูกบัตเตอร์เฮดแล้วไม่ห่อให้เพิ่มปุ๋ยนะคะแสดงว่าปุ๋ยน้อยนั่นเองนะคะ นี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆแล้วก็เป็นชนิดของผักที่หมูอ้วนน่ะพามาให้ทุกคนนะ่ะเป็นไกด์ไลน์นะคะในช่วงหน้าร้อนนี้ว่าอยากจะปลูกอะไรนะคะค่ะที่แนะนำหลักๆเลยก็จะมี Green Oak, เลดโอ๊กกรีนคอร์สมินิคอร์สนะคะ4ตัวนี้ปลูกง่ายแล้วก็เลดคอร์สอีกตัวหนึ่งเลดคอร์สก็ปลูกง่ายนี่ตัวนี้เลดคอร์สผักสีแดงกรอบสไตล์คอร์สเลยนะคะ คอสเขียวปลูกได้แน่นอนอันนี้คอสแดงปลูกง่ายโตไวนะคะเลดคอตตัวนี้ปลูกง่ายโตไวก็แนะนําให้ปลูกในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะส่วนใครที่ชอบทานผักอยู่แล้วเนี่ยถ้าเรามีเวลาดูแลเต็มที่เนี่ยก็ปลูกได้ทุกชนิดนะคะแต่ต้องดูแลเยอะๆหน่อยตอนนี้เราจะมาดูกันว่าทําไมหมูอ้วนอ่ะยังปลูกผักในหน้าร้อนนี้ได้ง่ายๆและสวยเหมือนหน้าหนาวนะคะก็คือ กระบะที่หมูอ้วนใช้ปลูกสังเกตทุกคนสังเกตเนาะหมูอ้วนจะปลูกกลางแจ้งเลยไม่มีโรงเรือนไม่มีหลังคาไม่มีอะไรเลยนะคะแต่เทคนิคพิเศษที่หมูอ้วนทําได้นะคะทําให้ผักสวยได้ตลอดทั้งปีเนี่ยมีเทคนิคพิเศษอยู่ตรงดินนะคะที่หมูอ้วนเคยทําคลิปแนะนําต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของการ ใช้ดินนะคะถ้าเราจะปลูกผักสลัดเราจะต้องใช้ดินที่เราปรุงขึ้นมาใหม่นะคะแล้วกระบวนการปรุงดินนะคะที่หมูอว่าแนะนําไปเราจะไม่ใช้ส่วนผสมของดินเลยมันก็จะทําให้เรานะปลูกผักได้ทุกฤดูเพราะว่าดินตัวนี้นะคะจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมีความโปร่งล้วนซุยนะคะเก็บน้ําได้ ดีแต่จะระบายน้ําส่วนเกินได้ง่ายนะคะทําให้รากพืชเนี่ยมีน้ําใช้อยู่ตลอดเวลาและทําให้น้ําส่วนเกินหายไปพืชก็จะไม่ป่วยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนหรือดูไหนหรือปลูกแบบไหนก็สามารถทําได้หมูอ้วนทาให้เห็นแล้วว่าปลูกโดยที่ไม่มีหลังคาไม่มีอะไรเลยก็ปลูกได้ง่ายๆอย่างที่หมูอ้วนทำนะคะส่วนถ้าใครเนี่ยมีหลังคามีพื้นที่ที่เหมาะสมอยู่แล้วเนี่ยแค่ใช้ดินตัวนี้นะคะก็จะ ปลูกผักได้ง่ายแสนง่ายเริ่มต้นได้ง่ายนะคะอย่างที่หมูอ้วนทําให้ดูนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วการปลูกผักก็จะเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะคะสําหรับหน้าร้อนนี้หมูอ้วนก็ได้มาแนะนําทุกคนแล้วว่าผักชนิดไหนเนี่ยควรจะปลูกได้ง่ายในช่วงฤดูหน้าร้อนนะคะแต่ว่าการดูแลที่เหมาะสมและการใช้ดินที่ดีนะคะจะเป็น ตัวช่วยตัวแรกนะคะแล้วก็ตัวที่ดีที่สุดที่ทําให้เราเนี่ยปลูกผักอะไรก็ได้ง่ายๆอย่างที่หมูอ้วนทําให้ทุกคนดูนะคะปลูกแบบไม่มีโรงเหลือนนะคะอาศัยการดูแลรดน้ําวันละ4เวลานะคะก็ทําให้เราเนี่ยปลูกผักได้ง่ายๆ ในสไตล์ที่สวยงามเหมือนกันทุกฤดูนะคะแต่ว่านอกจากดินที่ดีแล้วนะคะก็ยังมีเทคนิคเพิ่มเติมก็คือการบำรุงด้วยปุ๋ยหมักเป็ดและน้ำหมักสามสูตรนะคะทำสามกระบวนการนี้ใช้ดินดีใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักพ่นนะคะก็ทำให้เราเนี่ยปลูกผักได้ง่ายทุกทุกทุกฤดูก,กาลนะคะปลูกแบบที่ไม่ต้องมีโรงเรือนไม่ต้องมีอะไรก็สามารถทำได้แบบที่หมูอ้วนทำให้ทุกคนเห็นอย่างนี้นะคะ ดินดีน้ําถึงปุ๋ยได้มีฮอร์โมนบำรุงผักสวยผักกรอบอร่อยและได้น้ําหนักนะคะใครที่คิดจะเริ่มต้นทําเป็นอาชีพเสริม เพิ่มเติมก็ให้เริ่มตอนนี้ได้เลยนะคะหน้าแรงแล้วถ้าเราเนี่ยมีดินที่ดีมีพื้นที่ที่เหมาะสมมีการบํารุงที่สม่ําเสมอเราก็จะทําได้ง่ายๆเริ่มต้นไปกับหมูอ้วนอย่างง่ายๆไปด้วยกันเลยนะคะสําหรับวันนี้หมูอ้วนก็มีเทคนิคดีๆมาบอกทุกคนเพียงเท่านี้นะคะส่วนถ้าใครสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้าที่หมูอ้วนมีจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นดินปุ่งปูกปุ๋ยหมักเป็ด น,ะะน้ำหมัก3สูตรหมูอ้วนก็มีสินค้าเนี่ยบริการนะคะในทุกแพลตฟอร์มเลยทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น s h อ p e e l a z a d a l i ไ e My s มช p เพจ a c e b o o k หมูอ้วนก็มีบริการค่ะแต่ถ้าใครอยากจะสอบถามปัญหาเรื่องของการปลูกนะคะติดขัดอะไรก็สามารถทักมาหาหมูอ้วนที่ไอดียด้านล่างด้านนี้เหมือนเดิมนะคะยินดีให้คำปรึกษาสำหรับนักปลูกมือใหม่ทุกคนเลยค่ะปรารถนาและหวังให้ทุกคนมีผัก ปอดสามพิทานกันง่ายๆด้วยการลงมือทำกันเองเลยนะคะสู้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะกินโอก๊กเลดโอก๊กกินคอร์สมินิคอร์สเล็ดคอร์สปลูกเลยหน้าร้านนี้ปลูกง่ายมือใหม่ก็ทำได้อย่าลืมมาซื้อดินนะคะ